อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่11มกราคม2024นะครับคลิปนี้ก็ว่าด้วยฟุตบอลคาราบาวลักครับนัดที่1รอบรองชนะเลิศนะครับนัดที่1จบไปแล้วครับเมื่อคืนคู่ที่2ลิเวอร์พูลต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมได้เชียดนิ่มๆครับ2ประตูต่อ1นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเปิดหัวก่อน 2-1 เพราะวันที่25เนี่ยก็กลับไปเยือนฟูลแลมนะครับชนะน้อยไปหน่อยก็จะทำงานยากนิดนึงในแมตช์ที่2ดิโก้ซิวามาดีบอกว่าไม่เคยเห็นเจเกนคอปเล่นกับฟูลแลมเนี่ยสบายๆสักทีเนี่ยตั้งแต่ดิโก้ซิวาคุมเอเวอร์ตันนะดิโก้ซิวาถ้าเจอลิเวอร์พูลมาดีแต่ไม่เคยชนะลิเวอร์พูลสักเท่าไหร่แล้วก็ออกอย่างเงี้ย4-3-2-1อะไรประมาณนี้ก็เคอร์ติสโจนแล้วก็โคดี้กักโปนะครับยิงไปคนละลูกส่วนฟูลแลมเนี่ยก็ได้มาจากซิวาดาซิวานะครับนำก่อนด้วยนั่นน่ะดาซิวาก็ดังนั้นสรุปตรงนี้ก็คือเมื่อวานเนี่ยเซลซีเนี่ยไปเยือนมิดเดิลสเบอร์ก็แพ้มิดเดิลสเบอร์1-0ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอฟูลแลมก็ชนะฟูลแลม2-1นัดที่2ก็จะไปว่ากันที่วันที่24โดยเซลซีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิดเดิลสเบอร์ฟูลแลมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับทีนี้นะครับมาเราจะรู้ของจริงกันว่าใครจะเข้าชิงอีก2อาทิตย์นะครับก็อากาศเริ่มหนาวอีกแล้วครับ FC ที่น่ารักทุกท่านแอดนี่โอ้โหเสียงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วจนลืมไปแล้วอะไรประมาณนี้กินยาเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะกินยังไงขอให้ FC ทุกท่านเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับออกกำลังกายแล้วก็อย่านอนดึกส่วนตีสามเนี่ยเอาตรงๆก็ไม่ต้องนอนมาหรอกเอ้ยไม่ต้องดูมาหรอกตื่นมาดูข่าวเหมือนแอดนี่แหละว่าดูไม่ไหวร่างกายสถานไปหมดแล้วตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงไม่อะไรมากก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเตรียมตัวไปทำงานเหมือนเดิมหาเงินหาทองเหมือนเดิมนะครับผมสู้ๆครับ FC สวัสดีครับ